ัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอนี่แล้วครับกับช่องสัญชัยเกษตรมือใหม่ผมวันนี้ก็มารดน้ำทุเรียนเหมือนเดิมครับแต่วันนี้มาเจอท่อแตกครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นครับง่ายๆท่อแตกครับผมโดยการใช้ท่อนี้ท่อสีหุ่น PVC ธรรมดาเนี่ยเราไม่ต้องขุดนะผมไม่ต้องขุดให้ยาวให้เสียเวลาครับผมเพราะแผลมันไม่ใหญ่น้ำมันก็แรงดันไม่ค่อยมากเราก็มาใช้ท่อตัวนี้ครับกับเลื่อยธรรมดาเนี่ยจะถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้ผมแล้วแต่ถนัดแล้วก็มาตัดให้มันความยาววัดดูครับว่าแผลยาวเท่าไหนก็ตัดความยาวเท่านั้นครับผมแล้วก็ผ่าเป็นลักษณะแบบนี้ครับใช้เลื่อยผ่าครับผมใช้เลื่อยผ่าแล้วก็ใช้กาวทาครับกาวทาแล้วก็กดลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีกดกันนะผมนี่ผมหลังจากที่ผ่าเสร็จก็ใช้เลื่อยครับขูดท่อให้มันเป็นรอยนิดนึงครับเพื่อที่มันจะได้แน่นขึ้นครับแล้วก็กาวทาเลยผมใช้มือเลยครับง้างไหนก็ได้ครับผมนี่ทาลงไปทาเยอะเลยครับแล้วก็กดลงแผลครับผมนี่ครับกาวทาตามขอบนิดนึงครับเพื่อความมั่นใจเสร็จครับผมก็ประมาณนี้ครับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นท่อแตกโดยที่เราไม่มีอุปกรณ์มาขุดก็ง่ายๆครับผมกาวกับเลื่อยแล้วก็ท่อ4นิ้วที่เหลือก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปติดตามด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ